ประกันกลุ่มคือการจัดสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลประกันชีวิตพิการทุพพลภาพประกันอุบัติเหตุให้กับพนักงานในองค์กรของตนเองเท่าเทียมกัน 100% นะคะแต่ถ้าคนไหนที่สุขภาพไม่ผ่านหรืออายุเกินก็อาจจะไม่ต้องครบ 100% ได้ค่ะประโยชน์ต่อนายจ้างก็คือสร้างขวัญและกำลังใจให้กับพนักงานช่วยส่งต่อการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการทำงานสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กรช่วยดึงดูดให้พนักงานอยากจะทำงานต่อเนื่องจากมีสวัสดิการที่ดีช่วยควบคุมงบประมาณด้านสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลแล้วก็สุขภาพนะคะที่สำคัญก็คือว่าเบี้ยประกันสามารถนำมาหักเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทได้เต็มวงเงินเลยค่ะพนักงานก็จะได้ประโยชน์ตรงที่เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยไปโรงพยาบาลไม่ต้องสำรองจ่ายนะคะ AA มีเครือข่ายโรงพยาบาล400แห่งทั่วประเทศเลยยื่นแค่บัตรประชาชนเท่านั้นค่ะใช้เสริมกับสวัสดิการที่มีอยู่แล้วได้นะคะเช่นประกันสังคมหรือสิทธิบัตรทองสวัสดิการของรัฐบาลผู้ที่สามารถทำประกันกลุ่มได้ก็เช่นบริษัทจำกัดห้างหุ้นส่วนจำกัดร้านค้าที่มีใบจดทะเบียนพาณิชย์ SME นะคะความคุ้มครองในส่วนของประกันกลุ่มนะคะมีประกันชีวิตประกันสุขภาพประกันอุบัติเหตุประกันทุพพลภาพก็คือโรคนั่งกินนอนกินนั่นเองนะคะที่สำคัญคือคุณลูกค้าสามารถเพิ่มค่ารักษาพยาบาลในส่วนของผู้ป่วยนอกหรือ OPD ค่าทันตกรรมค่าประกันโรคร้ายแรงได้ด้วยนะคะส่วนของคนไข้นอกค่าทำฟันหรือโรคร้ายแรงจะทำได้ปีละครั้งเท่านั้นถ้าคุณลูกค้าจะมาสมัครหลังจากที่กรมธรรม์อนุมัติแล้วอะค่ะกลางปีหรือทำไปแล้วมาขอทำเพิ่มอย่างนี้ยังไม่รับนะคะก็ต้องรอปีกรมธรรม์ถัดไปแล้วต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย2เดือนค่ะข้อมูลที่ใช้เพื่อออกใบเสนอราคานะคะ1ชื่อและที่อยู่บริษัทภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง2ลักษณะธุรกิจที่ดำเนินการ3ชื่อสกุลตำแหน่งและเบอร์โทรหรือช่องทางติดต่อของผู้ประสานงานฝ่ายบุคคลก็ได้หรือคนที่ท่านประธานบริษัทมอบอำนาจให้ก็ได้นะคะ 4. ความคุ้มครองที่ทางองค์กรต้องการ 5. ข้อมูลพนักงานชื่อสกุลอายุเพศตำแหน่งงานขอเป็นไฟล์ Excel ค่ะถ้ามีหลายคนแต่ถ้ามีแค่ไม่กี่คนก็ไม่จำเป็นนะคะขอแค่บัตรประชาชนก็ได้ค่ะ 6. กรณีองค์กรมีประกันกลุ่มอยู่แล้วขอข้อมูลเพิ่มเติมดังนี้นะคะสำเนาหน้ากรมธรรม์และความคุ้มครองเดิมประวัติการเรียกร้องสินไหมในปีที่ผ่านมาวิธีการสมัครและเอกสารนะคะใบคำขอเอาประกันภัยกลุ่มสวัสดิการพนักงานสำหรับนายจ้างซึ่งตรงนี้บริษัท AA จะเป็นคนเตรียมให้ท่านค่ะสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนการค้าเป็นนิติบุคคลอันนี้คุณลูกค้าต้องเตรียมให้นะคะใบสรุปรายละเอียดข้อมูลพนักงานคู่สมรสและบุตรทั้งหมดก็คือใบสมัครตรงนี้ค่ะเดี๋ยวตัวแทนจะนำไปให้ท่านกรอกนะคะอาจจะกรอกทางอีเมลออนไลน์ก็ได้ค่ะใบสมัครขอเอาประกันภัยของคู่สมรสก็อันใบเดียวกันตัวแทนจะเป็นคนเตรียมให้กรอกนะคะสามารถกรอกออนไลน์ได้ค่ะสำเนาบัตรประชาชนและพนักงานคู่สมรสพร้อมลงลายมือชื่อกำกับรับรองสำเนาถูกต้องทุกคนเลยนะคะเช็คชำระเบี้ยประกันภัยสั่งจ่ายบริษัท AA จำกัดหรือจะโอนเป็นเงินสดเข้าบริษัท AA โดยตรงก็ได้นะคะวิธีการ
ใช้สวัสดิการเบิกค่ารักษาพยาบาลประกันกลุ่มของ AA นะคะแค่ยื่นบัตรประชาชนให้กับโรงพยาบาลในเครือข่ายของ AA 400กว่าแห่งทั่วประเทศไม่ต้องสำรองจ่ายค่ะคุณลูกค้าสามารถที่จะสมัครแอปพลิเคชันของ AA iService ภายใต้ลิงก์ที่ดิฉันส่งไว้ให้ก็ได้นะคะสามารถเซิร์ชใน Google ก็ได้ค่ะคำว่าระบบข้อมูลลูกค้า AAA หรือ AAA iService Thailand ถ้าคุณลูกค้ากลัวว่าแอปพลิเคชันในมือถือจะเต็มใช่ไหมคะคุณลูกค้าก็สามารถที่จะลงทะเบียนออนไลน์ผ่าน Google ได้ค่ะการสมัคร AAA iService ค่ะประโยชน์ต่อลูกค้าก็คือคุณลูกค้าสามารถที่จะดูข้อมูลกรมธรรม์ตนเองได้ทั้งข้อมูลเกี่ยวกับการชำระเบี้ยประกันผลประโยชน์ต่างๆข้อมูลเกี่ยวกับใบกำกับภาษีที่เอาไปหักค่าเบี้ยประกันนะคะ